ข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะชาวขอนแก่นเปิดปฏิบัติการขอความเป็นธรรมให้เสือดำทำสติกเกอร์แจกผู้ร่วมอุดมการแสดงจุดยืนคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ชาวขอนแก่นที่ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนในแขนงต่างๆในกรณีฆ่าเสือดำในพื้นที่เขตอุทยานที่จังหวัดกาญจนบุรีต่างกันพารวมตัวเพื่อขอรับสติกเกอร์ที่ชมรมผู้รักสัตว์ป่าและผู้ที่มีอุดมการณ์รักและหวงแหนสัตว์ป่าและสัตว์ป่าสงวนของไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มีอุดมการณ์ร่วมกันและอุดมการณ์เดียวกันได้แสดงออกทางสัญลักษณ์เนื่องจากส่วนใหญ่เกรงว่าเรื่องดังกล่าวจะเลือนหายไปและต้องการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ที่รับผิดชอบในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดที่เกิดขึ้นโดยชาวขอนแก่นได้นำสติกเกอร์ไปติดไว้ที่บริเวณกระจกหน้ารถจักรยานยนต์เพื่อแสดงออกทางสัญลักษณ์ไม่ใช่เรื่องราวดังกล่าวนั้นเงียบหายไปนายสราวุธทุนสูงเนินกล่าวว่าการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วโลกและมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่ขณะนี้เวลาล่วงเลยมาเกือบ1เดือนแล้วก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าจึงได้หารือกันผ่านโลกสังคมออนไลน์จนมีข้อสรุปในเบื้องต้นคือทำสติกเกอร์ที่สื่อถึงการไม่ทำให้เรื่องนี้หายไปทำออกมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจได้ร่วมแสดงจุดยืนและแสดงออกในประเด็นดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพลเอกฉัตรชัยเผยรัฐบาลเตรียมส่งผู้แทนร่วมซีฟู้ดเอ็กซ์โปสหรัฐดึงเชื่อมั่นประมงไทยปลด IUU คุณรุ่งโรจน์จะอ่อนน้อมรายงานค่ะพลเอกชัชชัยสาริกัญญารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU และปัญหาแรงงานในภาคประมงอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงเข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้าซีฟู้ดเอ็กซ์โปนอร์ทอเมริกา2018ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13มีนาคมนี้ณกรุงบอสตันสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเป็นการแสดงสินค้าอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือซึ่งจะมีทั้งผู้ขายและผู้จำหน่ายอาหารทะเลทั่วโลกเข้าร่วมโดยการร่วมงานครั้งนี้จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์สินค้าประมงของไทยที่ได้มาตรฐานสากลและสร้างความเข้าใจถึงการแก้ไขปัญหาของประมงไทยต่อผู้นำเข้าและผู้สนใจที่เข้าร่วมงานซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้าร่วมและผู้ที่สนใจสินค้าประมงไทยมากขึ้นรวมทั้งได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงและถูกต้องของประเทศไทยด้วยรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าวไวเน้นรายงานครับจบการเสนอข่าว 17 นาฬิกา 3 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN